ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1นายสุภชัยสุปิโนโรงเรียนบ้านขุนกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6ประวัติส่วนตัวนายสุภชัยสุปิโนเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันอายุ37ปีภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่รับราชการเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2564ณโรงเรียนบ้านขุนกลางประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนบ้านขวงเปาเหนืออำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนชิตพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจอมทองอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจภาระหน้าที่ในการสอนปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นผสมศึกษาปีที่2ถึง5กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมลดเวลาชุมนุมรวมชั่วโมงในการสอน23คาบต่อสัปดาห์หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นครูเวรประจำวันพฤหัสบดีครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3งานฝ่ายอาคารและสถานที่งานด้านประชาสัมพันธ์และพิธีกรโรงเรียนครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและครูเวรกลางคืนด้านที่1การปฏิบัติตน1วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพโดยมาทำงานตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องเหมาะสม2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามุ่งหวังก้าวหน้าโดยเป้าหมายในการปฏิบัติงานและการศึกษาโดยมีการติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยู่เสมอและเห็นคุณค่าความสำคัญทางการเป็นครูที่ดีมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดมัธยัสถ์อดออมไม่ยึดติดอบายมุขและสิ่งเสพติดเช่นการพนันเที่ยวกลางคืนบุหรี่และของเงินเมา 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูทำหน้าที่ด้วยใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูยึดมั่นในอุดมการณ์วิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเอาใจใส่ดูแลและหวังดีต่อสิทธิ์มีความมุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันทั้งในและนอกเวลาราชการรักษาชื่อเสียงของความเป็นครูสถานศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพที่จัดขึ้นและเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรวิชาชีพของตนไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพด้านที่2การปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและให้เกิดผลข้าพเจ้าได้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผู้เรียนเรียนได้ในอย่างกว้างขวางเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสื่อ 5. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นทำสื่อการสอนและลงช่องใน YouTube ทำเกมต่างๆเช่น Word Wall Kahoot ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพอย่างชัดเจนและสามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานอื่นๆในโรงเรียนอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นสามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีได้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่ให้คำแนะนำในการทำงานทุกๆด้านขอขอบคุณครับ